สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปาเต็ดยุทธนาโพสต์ล่าสุดเป็นอีกหนึ่งคนที่รถเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับยุทธนาบุญอ้อมหรือที่รู้จักกันในชื่อปาเต็ดผู้บริหารบริษัทงานแสดงดนตรีดีเจนักแสดงพิธีกรยูทูบเบอร์วัย54ปีเรียกได้ว่าเก่งมากความสามารถรอบด้านทำมาแล้วหลายอย่างในวงการสุดยอดจริงๆล่าสุดปาเต็ดได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กยุทธนาบุญอ้อมระบุว่าสมัยนี้ผู้ชายดีๆมันคงหายากจริงๆผู้หญิงเขาเลยข้ามไปพระเลยสินเยอะดีท่ามกลางผู้คนที่แห่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันสนั่นพร้อมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียบอาทิเช่นแรงมากป๋าแต่หนูชอบฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรไม่รู้เพราะเป็นชายเหมือนกันหรือจริงๆแล้วกฎกติกาไม่ได้ใช้สร้างคนดีนะครับป๋าอีกท่านบอกว่าตายแล้วตกนรกชัวร์ไม่ต้องลุ้นว่าจะได้ไปสวรรค์เป็นต้นต่อมาป๋าเต็ดก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งระบุว่าเวลาได้ยินคำว่าตัวพระตัวนางก็เข้าใจผิดมาตลอดว่าตัวพระย่อมมาจากพระเอกจริงๆแล้วไม่ใช่ก็พระนั่นแหละเรียกได้ว่าแอบแซะเบาๆแต่โดนใจชาวเน็ตมากๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ